จักรวาลเต็มไปด้วยสสารและพลังงานแม้ในความว่างเปล่าที่ดูกว้างใหญ่ของอวกาศระหว่างกาแล็กซีก็ยังมีไฮโดรเจน1อะตอมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งยังไม่นับรวมการเคลื่อนที่ของอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระหน่ำเข้ามาในทุกสารทิศทั้งจากดวงดาวกาแล็กซีและเข้าไปในหลุมดำและยังมีรังสีที่เหลือค้างจากบิ๊กแบงเช่นนั้นแล้วจะมีที่ว่างเปล่าอย่างแท้จริงหรือนี่จึงไม่ใช่แค่การทดลองทางความคิดแต่พื้นที่ว่างเปล่าหรือสุญญากาศกลับมีประโยชน์อย่างน่าเหลือเชื่อในบ้านของเราเครื่องดูดฝุ่นสุญญากาศส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้พัดลมที่สร้างพื้นที่ว่างที่มีแรงดันต่ำซึ่งดูดวัตถุเข้าไปให้เต็มช่องว่างนั้นแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบกับความว่างเปล่าได้ยังมีวัตถุจำนวนมากที่เด้งไปทั่วผู้ผลิตต้องอาศัยเครื่องทำสุญญากาศที่แน่นหนาและสมบูรณ์มากเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ทุกประเภทซึ่งรวมถึงอาหารบรรจุแบบสุญญากาศที่ทำให้อาหารสดใหม่นานขึ้นและสุญญากาศภายในหลอดไฟของยุคแรกๆที่ป้องกันไม่ให้ฟิลาเมนต์เสื่อมประสิทธิภาพสุญญากาศเหล่านี้โดยทั่วไปสร้างขึ้นด้วยปั๊มพลังสูงที่เครื่องดูดฝุ่นสุญญากาศบางรุ่นใช้ซึ่งสร้างแรงดูดมากพอที่จะขจัดอะตอมที่กระจัดกระจายให้มากที่สุดแต่กระบวนการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปล่อยให้อะตอมหลุดออกไปหลายร้อยล้านอะตอมต่อที่ว่าง1ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ว่างจึงไม่ว่างเปล่าพอที่จะให้นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองอย่างเครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ LHC เมื่อลำแสงอนุภาคต้องโคจรใกล้กับความเร็วแสงมากถึง10ชั่วโมงโดยไม่โดนอะตอมที่กระจัดกระจายและพวกเขาจะสร้างสุญญากาศได้อย่างไรท่อของ LHC สร้างขึ้นจากวัสดุเช่นสแตนเลสสตีลที่ไม่ปล่อยโมเลกุลของตัวเองออกมาและเรียงตัวด้วยการเคลือบพิเศษเพื่อดูดซับก๊าซที่กระจัดกระจายการเพิ่มอุณหภูมิถึง200องศาเซลเซียสจะเผาไหม้ความชื้นและใช้ปั๊มสุญญากาศหลายร้อยเครื่อง2สัปดาห์ดักจับก๊าซและฝุ่นผงให้ออกจากท่อเพื่อทำการทดลองที่ไวต่อการตอบสนองอย่างเหลือเชื่อของเครื่องชนอนุภาคแม้ทำเช่นนี้ทั้งหมดแล้วเครื่องชนอนุภาคแฮดรอนขนาดใหญ่ก็ยังไม่ใช่สุญญากาศที่สมบูรณ์ในสถานที่ที่ว่างเปล่าที่สุดก็ยังคงมีอนุภาคประมาณ 100,000 อนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ลองสมมติว่าการทดลองเช่นนั้นอาจทำให้อะตอมตัวสุดท้ายหลุดออกมาแต่ก็ยังคงมีรังสีปริมาณมากที่วัดไม่ได้อยู่รอบตัวเราที่สามารถเดินทางผ่านผนังได้ในทุกวินาทีจะมีรังสีคอสมิกประมาณ50มิวออนนิวทริโน10ล้านจากบิ๊กแบงโดยตรงโปรตอน30ล้านจากรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพและนิวทริโน300ล้านล้านจากดวงอาทิตย์เดินทางผ่านร่างกายของคุณมีความเป็นไปได้ที่จะหุ้มห้องสุญญากาศด้วยสสารรวมถึงน้ำที่ดูดซับและเบนรังสียกเว้นนิวทริโนสสมมติว่าคุณได้ขจัดอะตอมทั้งหมดและขัดขวางรังสีทั้งหมดไว้ได้แล้วเวลานี้ที่ว่างนั้นจะว่างเปล่าทั้งหมดหรือไม่ซึ่งจริงๆคือไม่ที่ว่างทั้งหมดถูกบรรจุด้วยสิ่งที่นักฟิสิกส์เรียกว่าสนามควอนตัมสิ่งที่เรานึกออกว่าเป็นอนุภาคย่อยของอะตอมอิเล็กตรอนและโปรตอนและอะตอมสัมพันธ์ต่างๆแท้จริงแล้วแกว่งอยู่ในโครงสร้างควอนตัมที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งจักรวาลและเนื่องจากกฎของฟิสิกส์ที่เรียกว่าหลักการของไฮเซนเบิร์กสนามเหล่านี้ไม่เคยหยุดแกว่งกวัดแม้เมื่อไม่มีอนุภาคใดๆเริ่มก่อคลื่นก็ยังคงมีความแปรปรวนขนาดเล็กบางอย่างที่เรียกว่าความแปรปรวนของสุญญากาศซึ่งหมายความว่าในนั้นยังคงมีพลังงานในปริมาณมากเนื่องจากสมการของไอน์สไตน์บอกเราว่ามวลเท่ากับพลังงานความแปรปรวนควอนตัมในที่ว่างทุกลูกบาศก์เมตรจึงมีพลังงานที่สอดคล้องกับมวลของโปรตอนประมาณ4ตัวพูดอีกอย่างก็คือที่ว่างที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าอยู่ภายในสุญญากาศของคุณแท้จริงแล้วน่าจะมีน้ำหนักอยู่เล็กน้อยความแปรปรวนของควอนตัมมีอยู่ตั้งแต่ช่วงเวลาแรกสุดของจักรวาลในช่วงเวลาหลังจากบิ๊กแบงเนื่องจากจักรวาลแผ่ขยายจึงมีการเพิ่มและยืดขนาดของจักรวาลออกนักจักรวาลวิทยาเชื่อว่าความแปรปรวนของควอนตัมเดิมเป็นเมล็ดพันธุ์ของทุกสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซีและโครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลทั้งหมดรวมไปถึงดาวเคราะห์และระบบสุริยะนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของหนึ่งในความลับทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเราเพราะตามทฤษฎีปัจจุบันความแปรปรวนของควอนตัมในสุญญากาศของที่ว่างควรจะมีมิติของพลังงานมากกว่าที่เรามองเห็น120ลำดับช่วยไขความลับในเรื่องพลังงานที่หายไปซึ่งอาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์และจักรวาลใหม่ทั้งหมดเช่นกันไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงใช่ไหมดูวิดีโอเหล่านี้หรือสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสำรวจค้นคว้าวิทยาศาสตร์ปรัชญาและความลึกลับของจักรวาลต่อไป